ชาเรียนรู้ไหว้ครูก่อนขอย่อก่อนขึ้นพนมก้มเกศาน้อมคำนับกราบครูที่บูชาเป็นตำราสืบสร้างแต่ปางบันลา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 องค์พระพิฆเนศวรควรกราบเท้าเทพเจ้าผู้ฉลาดและอาจหาญมีพระเศียรเป็นข้าชาปัญญาชาญปฏิหารฤทธิ์มีสี่ก้อนลา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 พระปริยโกรธนาเนื้อก็เลือดฤทธิ์ผู้เริ่มคิดสิ้นไว้ให้สั่งฟ้องพระกระกฎปัญญาบทต่างบทกรคนละครพรลำเป็นตำลา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 องค์พระเพชรพลุกันก็ชาญฤทธิ์ผู้เริ่มคิดเพลงไว้ให้ศึกษาเครื่องสังขีดดีตีปีชวาพระมนากองโทนตาโพนไทยลา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 เดิมลิเกฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลกคิดแก่ใครมาเป็นศาสนาตัดสินราปินไทยเริ่มที่ไล่ออกที่แหลกแขกทุกทีฮันเลวังกาขอพึ่งพระบาลมีฉะนั้นคืนวันนี้ก็มาติดตามรับชมผลงานการแสดงจากทีมงานชยามิตรชัยครับคงเสนอลิเกกับท่านในเรื่องน้อยวาสนาการที่ใช้โครงสร้างแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ลงมือทำการแสดงนั้นก็เป็นอนุรักษ์ไทยนะครับศิลปะโบราณตรงนี้ก็อยากให้แฟนๆช่วยกันอนุรักษ์เก็บรักษาไว้เป็นคู่บ้านคู่เมืองนะครับถึงเราจะชอบบ้างในบางโอกาสก็อาจจะยังไม่ชอบนักนะฮะแต่ว่าศิลป์ของไทยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างกี่ชนิดนะครับถ้าเราไม่เก็บรักษาไว้วัฒนธรรมของต่างชาติก็เข้ามามีบทบาทแล้วของไทยก็เลื่อนหายไปครับก็น่าเสียดายนะครับครับและนี่ก็คือดาวร้ายดอกรักนะครับในฉากแรกครับมาลำบากหลายเท่าคอมเมนต์ยิงยวนบุกไอ้ค
คนรับทุกคือเราถูกเขาส่งมาอยู่วังหน้ากับก็ถือว่าอันตรายเฮะศึกเสือเหนือใต้ครับถึงวังหน้าก่อนนะครับฉะนั้นก็เป็นราชโอรสที่ไม่พึงพอใจในตรงนี้ครับแล้วก็กระทบกระเทือนไปถึงรัตนบัลลังก์กระทบกระเทือนไปถึงองค์เสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่รู้ว่าราชโอรสกำลังคิดถูกหรือกำลังคิดผิดอยู่นะครับข้าเจ้าอภิมันเป็นลูกฝ่ายซ้ายขอเสด็จพ่อพรหมนิมิตส่วนลูกฝ่ายขวาเสด็จพี่กฤษดาเสด็จพ่อสั่งให้ท่านมาครองบังหน้าส่วนเสด็จพี่กฤษดาให้ไปร่ำเรียนวิชาการปกครองบ้านเมืองมันถูกหรือในเมื่อฉันก็ลูกพ่อเหมือนกันเป็นแค่ลูกฝ่ายซ้ายแต่เสด็จพี่เป็นลูกฝ่ายขวาดูเหมือนมันจะได้เปรียบอะไรไปทุกๆอย่างไอ้ข้ามันด้อยมันด้อยข้าดูเหมือนนับวันยิ่งเติบโตไอ้ตัวฉันเองอยากจะมีข้าแต่ดูการกระทำของเสด็จพ่อทำให้ฉันมันต่อยต่ำให้มาอยู่วังหน้าเกิดศึกสงครามขึ้นยามใดไอ้คนที่มันจะตายก่อนก็คือไอ้คนที่มันอยู่วังหน้านี่ไงอย่างฉันในลูกฝ่ายซ้ายดูเหมือนพ่อหมอไม่ค่อยมีความหมายไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นักแต่ไม่เป็นไรเฝ้าเพียรอุตสาห์ขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อหลายครั้งอยากจะปกครองวังหลวงแต่เสด็จพ่อปฏิเสธอ้อนวอนเสด็จแม่ก็แล้วเสด็จแม่ก็ไม่ยอมไปขอพ่อให้ไม่เป็นไรครั้งนี้จะเข้าวังหลวงอีกสักครั้งเจ้าลองไปปรึกษาพ่อดูว่าพ่อจะให้คล้องวังหรือไม่ถ้าพ่อมาให้คล้องมีโอกาสเมื่อไรถ้าปฏิวัติได้ก็โอเคฉันก็ปฏิวัติแน่ไอ้อาภิมานตั้งใจตั้งใจมิได้ช้าขึ้นเฝ้ากันดีกว่าในวันนี มาถึงช่วงของศิลปินผู้อาวุโสครับยังไงก็เขาฝากไว้ด้วยครับช่วยกันเลี้ยงไว้ครับอนาคตของคนเราไม่แน่ครับการที่จะตายเต้ามาเป็นดาราก็ต้องกล้าหาญมาก่อนนะกล้าแสดงออกแล้วจากตรงนั้นก็ถึงวัยรุ่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำสองก็แล้วแต่ทางชีวิตของใครนะครับมาถึงช่วงของคุณนวลน้องนะครับอภิมันแน่นิสัยใจคอแน่
เป็นคนที่โหดเหี้ยมมักใหญ่ไฟสูงซึ่งก็รู้อยู่แก่ตัวอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระราชโอรสฝ่ายซ้ายฝ่ายฟ้าเขามีอยู่แล้วชื่อว่ากฤษดาแต่ว่าพระอภิบาลเนี่ยชอบมาให้เราหรือเราเนี่ยไปขอราชสมบัติกับเสด็จพี่พรหมนิมิตสบายดีอ้าวก็แม่ก็สบายดีนะสิลูกนี่ลูกคือเฝ้าแม่นี่มีเรื่องอะไรเหรอลูกนี่เสด็จแม่บอกว่าเสด็จแม่สบายดีทำไมล่ะจ๊ะแต่ข้าก็หมอไม่สบายเลยพี่ข้าอ้าวลูกเป็นอะไรไปล่ะลูกไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าเสด็จแม่ไม่ห่วงข้าก็หมอบ้างลูกข้าก็หมออยู่วังน่ะเสด็จแม่เคยคิดเคยห่วงข้าก็หมอบ้างไหมถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นแล้วข้าก็หมอตาให้ไปแล้วอภิมันลูกพูดแบบนี้แม่รู้ว่าลูกหมายถึงอะไรอภิมันเอ้ยเราเป็นแค่ฝ่ายซ้ายเจ้าจะมักใหญ่ฝ่ายสูงไปถึงไหนกันล่ะลูกข้าก็มองแค่ฝ่ายซ้ายใช่ข้าก็มองยอมรับลูกฝ่ายซ้ายแต่ครั้งเดียวแม่ขอครั้งเดียวคืนเฝ้าเสด็จพ่อกับข้าก็มองไปทำไมล่ะลูกขอราชสมบัติกับเสด็จพ่อให้ข้าก็มองอีกครั้งเดียวอภิมันนี่แม่พูดกับลูกไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะลูกทำไมว่าให้แม่นะขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อของเจ้าเพื่อขอราชสมบัติให้กับเจ้าแล้วก็อภิมันแม่บอกได้คำเดียวว่าแม่ไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรแต่อย่าหาว่าก้าวกระหม่อมไม่ดีไม่ได้นะพระเจ้าค่ะในเมื่อเสด็จแม่ไม่ไปก้าวกระหม่อมจะขอด้วยตัวเองอภิมันอย่าไปนะลูกอภิมันนี่รอแม่ก่อนลูกอภิมันกลับมาถึงช่วงของเด่นนภานะครับก็เป็นผู้แสดงที่แสดงได้หลายตำแหน่งนะฮะฝ่ายซื่อก็ได้ฝ่ายร้ายก็ได้นะครับติดตามชมการแสดงและบทบาทของนาฏศิลป์ไทยนะครับข้าพเจ้าเองให้ราชทินนามว่าพรหมนิมิตมีราชรถฝ่ายฟ้าให้นามว่ากฤษดาและราชรถฝ่ายฟ้าให้นามว่าอภิมันพูดถึงอภิมันแล้วข้าพเจ้านั้นโปรดฤทัยซะยิ่งนักเวลามาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าเวลาใดจะต้องมาขอรัตนบัลลังก์ขอราชสมบัติแห่งเมืองหลวงปกครองเองทั้งที่มันยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้านั้นได้ส่งให้กฤษดานั้นไปร่ำเรียนวิชาแห่งสำนักพระอาจารย์หากแม้ว่าจะกลับมาพร้อมกันถึงจะแบ่งราชสมบัติให้เท่ากันพี่
มันลูกของพ่อหวานของผมเจริญสุขเกิดเป็นยังไงบ้างเอ่ยไปอยู่ไปอยู่หน้าด่านไปกล่าวกับมอมเอ่ยเซ่พ่อกำลังนั่งกลุ่มนั่งบนถึงกล่าวกับมอมใช่ไหมก็ลูกนั่นน่ะไปประจำการอยู่ที่หน้าด่านที่พ่อสั่งให้เจ้าไปนั้นไม่ยอมส่งข่าวกลับมาหาพ่อเลยไม่รู้เป็นตายไร้ดีแต่ประการใดพ่อก็รู้วางหน้ามันลำบากแต่เอาเวลาที่ไหนเราส่งข่าวมาให้พ่อรู้ว่าลูกทุกข์หรือว่าลูกสุขแล้วในการที่เจ้าขึ้นฝ้าพ่อในวันนี้มีจุดประสงค์อันใดมีสิพระเจ้าค่ะไหนลองแจ้งมาสิเสพพ่อเสพพ่อให้กล่าวกับมอมไปอยู่วางหน้าไอ้ล้อข้าศึกที่มายกกองทัพมาตีวางหน้าให้แตกมันเหมือนกับเสพพ่อให้กล่าวกับมอมไปตายเสพพี่กฤษดาเราพระเจ้าค่ะพ่อให้ไปร่ำเรียนวิชาเพื่อรอให้เสพพี่กฤษดากลับวังเพื่อปกครองวังอย่างนั้นหรือทำไมการแล้วเรื่องแค่นี้เจ้ารอไม่ได้เลยให้ข้ากับมอมรอให้ข้ากับมอมคิดถ้าข้ากับมอมคิดว่าเซพ่อรักลูกไม่เท่ากันเซทำไมเซพ่อต้องแบ่งแยกไหวลูกฝ่ายซ้ายไหวลูกฝ่ายขวาในเมื่อลูกของพ่อทุกคนพ่อทำให้เกิดก็ลูกพ่อเหมือนกันนี่พ่อรักให้เท่ากันหน่อยสิพ่อไม่เคยรักลูกลำเอียงพ่อรักลูกทั้งสองคนเท่ากันแต่เจ้าก็รู้นี่ว่ากฤษดานั้นน่ะยังไปร่ำเรียนวิชาแห่งสำนักพระอาจารย์ยังไม่กลับมาหากแม้ว่าจะกลับมาพร้อมกันเวลาใดพ่อถึงจะแบ่งรัตนบัลลังก์ราชสมบัติแห่งนี้ให้เท่ากันถ้าเสพ่อคิดว่าให้กล่าวกับมอมคิดว่าเสพ่อรักลูกเท่ากันแล้วก็ระหว่างที่เสพี่ไปร่ำเรียนวิชารอการกลับมาของเสพี่ระหว่างนี้ให้กล่าวกับมอมของวังสิพระเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนี่อภิมันเจ้าฟังพ่อให้ดีนะในการที่จะปกครองรัตนบัลลังก์แห่งนี้มันต้องมีให้ครบทุกสิ่งทุกประการอาทิเช่นช้างแก้วม้าแก้วและนาลีแก้วถึงจะมีบัลลังก์แก้วปกครองได้เจ้ามีเพียงแค่ช้างแก้วม้าแก้วเท่านั้นเจ้ายังปกครองรัตนบัลลังก์ไม่ได้หรอกลูกหากแม้ว่าเจ้ามีนาลีแก้ววันใดวันนั้นแหละเจ้าถึงจะปกครองบัลลังก์แห่งนี้ได้ศิลปะวิชาครับก็ปล่อยให้น้องกับเสด็จพ่อเสด็จแม่อยู่ในวังหลวงก็กวนเกรงอภิมันครับก็ลายเหมือนยักษ์นะฉะนั้นกว่าพระรามจะมาพวกสีดาก็คงอาจจะอ่านได้ก็อาจจะเป็นอย่างที่องค์หญิงคิดนะครับก็ติดตามชมกันต่อครับแหมวันนี้ดูองค์หญิงแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะเพคะแหมองค์หญิงเขาก็สวยทุกวันอยู่แล้วล่ะเธอไม่น่ะสิหญิงเองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในเมืองหญิงก็ไม่อยากที่จะไปไหนเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีทั้งเสด็จพ่อเสด็จพี่เสด็จแ
แต่พูดไปแล้วเนี่ยที่หญิงไม่อยากอยู่ในเมืองก็เพราะว่าเกลียดที่หน้าเสด็จพี่อภิมันเวลามาทีไรเนี่ยชอบมาทำกระลิ้มกระเหลี่ยกับหญิงหญิงไม่ชอบเลยอ่ะนั่นน่ะสิเพคะพวกหม่อมฉันก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแหละเพคะเป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูงยังไงก็ไม่รู้แม้แต่ราชสมบัติก็คอยจ้องแต่จะขออยู่เรื่อยเสด็จพ่อน่ะหญิงดูแล้วก็คงจะกลุ้มใจเพราะเสด็จพี่อภิมันไม่น้อยตำหนักชาลินีถ้าได้ชาลินีเป็นนางแก้วมันคงไม่อยากสำหรับตัวเราที่ได้ปกครองวังชาลินีแหมพอพูดพุทธก็มาปั๊บเลยเนาะรู้สึกว่าคนวังนี้วันๆไม่นั่งนึกอะไรนึกถึงแต่ตัวพี่ทำไมมานึกถึงพี่มากหรือท่านพี่ฟราวเหรอเพคะที่หม่อมฉันเนี่ยนั่งใจลอยอยู่เนี่ยก็เพราะว่าหม่อมฉันเนี่ยคิดถึงเสด็จพี่กฤษดาว่าเมื่อไหร่น่ะจะเสด็จกลับวังสักทีเพคะรอแต่กฤษดาไม่ห่วงพี่บ้างหรือชาลินีก็เสด็จพี่อยู่ในเมืองหม่อมฉันก็เห็นอยู่ทุกวันทำไมหม่อมฉันต้องห่วงด้วยล่ะเพคะวันนี้พี่ขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อขอบัลลังก์กับเสด็จพ่อแต่เสด็จพ่อเอ่ยกับพี่สามอย่างถ้าเกิดพี่มีช้างแก้วม้าแก้วและก็นาแก้วพี่ได้ปกครองวังพี่ขาดอยู่อย่างเดียวอะไรเพคะต้องการให้น้องช่วยหม่อมฉันถ้าหม่อมฉันช่วยได้หม่อมฉันก็จะช่วยเพคะพี่ขาดนางแก้วนางแก้วไม่เห็นยากเลยค่ะเสด็จพี่นางข้าหลวงนางกำนันนายของเมืองเราน่ะก็มีเยอะแยะไปสวยๆกิริยามารยาทก็เพียบพร้อมถ้าเกิดเสด็จพี่ต้องการก็เลือกสรรเอาได้นี่เพคะนั่นน่ะสิพี่ไม่ต้องการเลยคะแต่นางแก้วที่พี่ต้องการก็คือช้าดีๆน้องพี่ไงตายแล้วท่านพี่ท่านพี่นี่เป็นยังไงกันเพคะทำไมถึงอยากได้ในสิ่งที่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้ราชสมบัติก็ไม่ใช่ของเสด็จพี่เป็นของเสด็จพี่กฤษดาฝ่ายขวาเขาเสด็จพี่เป็นฝ่ายซ้ายก็อยากจะได้ส่วนหม่อมฉันหม่อมฉันก็ไม่ใช่ของของเสด็จพี่เพราะฉะนั้นก็อย่าหวังจะได้หม่อมฉันเลยเพคะในที่สุดอภิมันก็คงไม่ยอมเสด็จพี่เอาไปเนี่ยขอร้องไปด้วยออกไปนะทหารเข้าปลุกปล้ำเจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าไงกันก็ต้องการน้องชาลินีมาเป็นนางแก้วผิดหรือในเมื่อเสด็จพ่อบอกกล่าวกับหมอแบบนี้นี่เจ้าควรจะเข้าใจอะไรสมัยนะชาลินีผู้นี้เป็นน้องของเจ้าเหตุไฉนยายเล่าเจ้าถึงได้ปลุกปั้มน้องมันไม่ถูกไม่ต้องหมายถึงที่เสด็จพ่อได้พูดไปนั้นให้เจ้าหาผู้หญิงคนอื่นนี่มันน้องของเจ้านะหญิงอื่นเจ้าก็บอกไม่ต้องการต้องการชาลินีเท่านั้นแต่หม่อมฉันน่ะเป็นเมียของเสด็จพี่ไม่ได้และจำไว้นะเพคะเสด็จพี่จะไม่ได้ครอบครองทั้งตัวหม่อมฉันแล้วก็เมืองนี้ด้วยจะไปได้ขอสิยังไงถ้าเกิดว่าอภิมันคนนี้มันคิดกบฏแล้วพ่อเป็นความจริงเสด็จพี่ในเมื่อเจ้าคิดเช่นนั้นก็ต้องข้ามศพพ่อไปก่อนตายแล้วทหารทหารอยู่ไหนหมดเนี่ยช่วยด้วยเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไปตามทหารมาช่วยนะเพคะเดี๋ยวก็รู้ไว้อภิมานจะคิดกบฏได้หรือไม
ันเปียงเสียงคนลงหันไปมองเป็นแม่หัวใจแทบขาดอนาถแท้ว่าบาปแน่ๆครั้งนี้ไอ้กองข้าวน้อยข้าแม่ที่ฉันหิวแค่สมบัติว่าข้ามารดาจาตุคาตเป็นบาปถนัดธนีถ้าธรณีไม่สูบกูก็ให้มันรู้ไปทีก็ทำไปแล้วนะครับจึงได้สำนึกแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายไปแล้วนะครับความจริงเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะครับแต่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนานั้นบาปของผู้เป็นลูกยังไงก็ต้องมีครับเอามองบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เซฟแม่มาขวางไม่ให้เซฟแม่มาห้ามอภิมันเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเจ้าเป็นคนเลวสามต่ำช้าขนาดนี้แม่ไม่นึกเลยแม่ไม่นึกเลยว่าลูกของแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเฝ้าทนุถนอมมาตั้งแต่เล็กเพื่อเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีแต่แม่ไม่นึกเลยว่าลูกของแม่โตขึ้นมาจะเป็นคนที่เลวสามแบบนี้แม่ว่าเก่ากว่าผมแล้วเซฟแม่เซฟแม่คิดบ้างไหมสิ่งที่เก่ากับมอมอยากได้คืออะไรเศษแม่เคยหามาให้เก่ากับมอมได้ไหมเก่ากับมอมลูกแม่นะพี่เมย์ไม่ใช่คนอื่นแต่จะได้แม่ปกป้องคนอื่นเก่ากับมอมจะรังจะฆ่าเศษพ่อเศษแม่ยังห้ามยังยอมตายเศษแม่กำลังสร้างบ้านให้กับเก่ากับมอมเศษแม่รู้ตัวไหมพี่เมย์เก่ากับมอมลูกแม่สิ่งที่แม่ให้มีแต่ความเจ็บทำน้ำใจสิ่งดีๆสิ่งที่มาจริงใจกว่านี้เซ่แม่เซ่แม่ให้เก่าหมอบ้างไหมไม่เคยเลยฟังแม่สิลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกทำเองเจ้าอย่ามาโทษแม่แบบนี้สิลูกถ้าแม่ว่าเจ้าเนี่ยเลิกตามข้าพ่อของเจ้าเจ้าก็จะเป็นคนดีนะลูกเซ่แม่อย่าคิดแค่นี้สิคิดถึงอนาคตเก่ากับมอมบ้างว่าเก่ากับมอมต่อไปจะถูกสบายหรือจะทุกข์โอ้ยอภิมันแม่แม่ขอร้องนะลูกแม่จะขออะไรเก่ากับมอมบอกมาเลยแม่ขอให้ลูกตามข้าพ่อของเจ้าได้ไหมไม่ได้เสพพ่อคือต้นตอทำให้ได้แม่ต้องไปแบบนี้สิ่งแรกที่เก่ากับมอมจะต้องทำต้องฆ่าพ่ออภิมันแม่ขอร้องเจ้าช่วยแม่ไม่ได้แม่ขออย่างอื่นเถอะเก่ามอมให้ได้แต่อย่าขอชีวิตเสียพ่อเก่ามอมให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก่อนที่แม่จะตายก่อนที่แม่จะตายแม่จะขอสาบแช่งเจ้าถ้าแม่ว่าเจ้าตายเมื่อไหร่ก็ขออยากให้เจ้าได้ผุดได้เกิดแม้แต่ประดินกบนะก็อย่าได้มีนะพี่มันแม่โอ้ยแม่ลาก่อนแม่ภายในเมืองดูแลไม่ค่อยสู้ดีเลยแม้แต่ลูกแท้ๆของข้านั้นยังเกิดการคิดกบฏข้าจะทำเช่นไรดีโอ้ข้ายังมีราชรถอีกหนึ่งคนนี่นะกฤษดาเพราะฉะนั้นต้องให้ทหารไปตามกฤษดากลับมาพระราชวังด่วนไอ้มะเขือขาวมาขึ้นเฝ้ากับเจ้าเดี๋ยวนี้เจริญสุขเถอะวะทำไมมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตอนนี้ภายในบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นถวายพระโคมไปยังค่ะรู้ไปยังค่ะแล้วทำไมถึงเพิ่งมาโอ้มอมชายก็กลัวตายเหมือนกันนี่ไปยังค่ะอ๋อมึงเป็นทหารมึงกลัวตายมึงรู้ไหมในการที่กูเรียกมึงมาในวันนี้มีจุดประสงค์อะไรมีอะไรไปยังค่ะกูต้องการจะใช้งานมึงสักหนึ่งอย่างใช่มอมชันมึงจะทำให้กูได้ไหมเล่าฮะได้ไปยังค่ะกูต้องการให้มึงเดินทางไปแห่งสำนักพระอาจารย์ไปตามกฤษดาลูกของกูนั้นกลับมาพระราชวังเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะ
ทางเสด็จเอ่ยยาตราจากแผ่นบัญชาเอ่ยที่ว่าการมีความหวังก็คือลูกของข้าคนเดียวเท่านั้นอย่างเท้าก้าวเดินไม่เนิ่นนานจากสถานแผ่นที่อย่างดีใจมาไวๆแน่มาเคือเขาแล้วประมาณถึงช่วงของพระเอกชัยเชษฐ์นะครับก็รับบทเป็นโอรสกฤษดาที่มาเรียนวิชาหาความรู้อยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเมืองอยู่ทางหลังนั้นก็กำลังร้อนเป็นไฟนะครับโดยการกระทำของอภิมันกับแฟนๆที่รักและเคารพครับก็กำลังชมการแสดงในเรื่องน้อยวาสนาจากทีมงานของชัยยามิชัยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้ด้อยเร่งศึกษาเมื่อโตใหญ่จะมีวิชาเพื่อพัฒนาชาติได้เด็กฉลาดชาติก็จะเจริญแต่เด็กต้องเดินในกรอบอย่าเห็นผิดเป็นทอบกงจากไทยขอบบวงหายเกิดเป็นเด็กไทยต้องพัฒนาให้สมคำว่าเด็กไทยข้าพเจ้าเอกราชรสกฤษดาเสด็จพ่อภูมิมิตรเนี่ยสังข้าพเจ้าเองเนี่ยมาศึกษาแล้วเรียนสำนักดาบแห่งนี้ก็มานานหลายปีแล้วเวลานานแล้วที่ข้าพเจ้ากฤษดาเองเนี่ยไม่เคยกลับสู่พระนครเลยข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภายในเมืองตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างถึงแต่ยังกลับไม่ได้เอ๊ะจะมาที่นี่มีความว่ายังไงเนี่ยฮะเจ้าเป็นใครกันเนี่ยนี่ราชรสกฤษดาหรือเปล่าพี่คะแล้วเจ้ามาตามหาใครกันแน่ฮะบอกเรามาสิอ๋อมาตามหากฤษดากฤษดานั่นเหรออือเจ้าเคยเห็นข้างหน้าข้าตาได้หรือเปล่าฮะอ๋อแสดงว่าไม่รู้จักเสียไอ้คนนี้เนี่ยอยู่ในวัดมานานหรือยังเราก็มานานหลายปีแล้วนานหลายปีแล้วใช่ต้องรู้จักกฤษดาสิกฤษดานั่นเหรออือฉันเองรู้จักดีรู้จักดีสนิทกันมากเลยไปตามมาเลยไอ้น้องพี่เพื่อนกฤษดาเพื่อนกฤษดาเหรอเนี่ยโอ้แล้วมานั่งไม่รู้นึกว่าแหมนึกว่าโอ้นึกว่าหลวงพ่อหลวงไหวเนี่ยพี่ชายทำไมขอถามหน่อยนะกฤษดาเพื่อนพี่เนี่ยเห็นตูดจำหน้าได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องว่าเห็นตูดจำหน้าได้หรอกพอเห็นหน้ารู้เลยว่าขี้กากมีกี่ดวงที่ตูดจริงๆเหรอฮะพี่ชายจริงๆเมื่อก่อนเลยเรียนประถมนี่อยู่วัดด้วยกันนี่รู้หมดเลยแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันพอจบประถมปุ๊บพอขึ้นมัธยมพี่ก็เลยไปนู่นไปต่างประเทศไปเรียนต่อเพิ่งกลับมาจะมาหาเพื่อนเก่ากฤษดาแล้วพี่ชายเป็นใครกันแน่ดิฮะเนี่ยมะเขือขาวมะเขือขาวโถพระพี่เลี้ยงไม่เจอสนานทำไมรูปร่างอย่างนี้เนี่ยฮะโถราชรสกฤษดาโอ้แล้วก็ไม่บอกมองฉันมาตามหากฤษดานู่นกฤษดาอยู่ปักใต้นู่นมะเขือขาวจ๋ามาหาฉันคราวนี้ธุระอะไรล่ะมีเรื่องด่วนไหมยะค่ะเรื่องด่วนเหรอโอ้ตอนนี้ภายในเมืองกำลังวุ่นเลยพะยะค่ะกำลังวุ่นเรื่องอะไรฮะบอกฉันหน่อยสิไม่ได้พะยะค่ะบอกตรงนี้นี่ถ้าเกิดมีสปายมาฟังเข้าเราจะเสียนะพะยะค่ะใครชูเหรอต้องกระซิบพะยะค่ะอ่ะตามสบายมันเขียวขาวพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าอย่ารอช้ามุ่งหน้าไปกลับเข้าเมืองสมดังใจเจ้ากฤษดาเดี๋ยวถามทางเถอะรู้เรื่องเหรอ
้ก็จากเด่นภาพนะครับมาเป็นพระเอกลนลายนะครับแสดงเป็นพรหมนิมิตสับเปลี่ยนชุดแสดงนะครับมันเบิกขาวขอบใจมากนะโอ้วัดจะตามได้นี่โอ้โหอยากเห็นเรื่องเมฆอ่ะกฤษดาเอ้ยตอนนี้ก็เล่าพระเจ้าค่ะพ่อขอบใจมากนะลูกนะตัวเสด็จพ่อบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าพระเจ้าค่ะสำหรับตัวพ่อเองเนี่ยไม่เป็นไรลูกกฤษดาเอ้ยเมื่อเจอเจ้าก็ดีแล้วพ่ออยากให้เจ้าปกครองราชแทนพ่อนะลูกขอว่าชาวเดชพ่อคือว่าตอนนี้ก็ลำชักกฤษดาเนี่ยยังไม่พร้อมพระเจ้าค่ะทำไมไม่พร้อมนะลูกก็มังกลับวังหลวงวันแรกพระเจ้าค่ะตื่นเต้นอยู่พระเจ้าค่ะแล้วตอนนี้เสด็จพี่อ้าวชาลินีสวัสดีครับแล้วตอนนี้อภิมันก็ยังไม่ตายซะด้วยเสด็จพี่กลับมาแล้วหม่อมฉันดีใจจังเลยไปเรียนวิชาอะไรกันนะไปตั้งหลายปีรู้หรือเปล่าว่าที่เมืองเนี่ยวุ่นวายมากเลยนะเพคะเสด็จพ่อทำไมลูกตอนนี้บ้านเมืองเราน่ะก็สงบสุขดีเสด็จพี่กฤษดากลับมาแบบนี้เสด็จพี่อภิมันก็คงจะไม่กล้าทำอะไรถ้าอย่างนั้นน่ะหม่อมฉันก็อยู่ในเมืองมาตั้งนานแล้วแล้วก็เหงามากด้วยหม่อมฉันอยากจะขอเสด็จพ่อน่ะไปประพาสป่าได้ไหมเพคะไปประพาสป่าจะดีเลยลูกพ่อเห็นทีว่าจะไม่เหมาะนะลูกนะทำไมล่ะเพคะนานแล้วที่หม่อมฉันไม่ได้ไปถ้าเกิดหม่อมฉันไปน่ะหม่อมฉันก็ขอเอาเสด็จพี่กฤษดาไปด้วยอ่ะในเมื่อต้องการพี่ของเจ้าไปด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าไปได้แค่7วันนะลูกนะ7วันก็ได้เพคะแต่เสด็จพ่อน่ะจะต้องจัดกองเกียรติยศให้หม่อมฉันด้วยเอาทหารหลายๆกองเลยนะเพคะเดี๋ยวเผื่อหม่อมฉันเนี่ยไปเจอโจรในป่ามันทำร้ายหม่อมฉันนะเพคะได้ลูกได้น้องหญิงพี่ไม่ไปไม่ได้เหรอไม่ล่ะเดินทางมาเหนื่อยขอพักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะนี่มะเขือขาวพะยะค่ะแล้วแกจะไปด้วยหรือเปล่าพะยะค่ะพะยะค่ะได้ไปไหมไปพะยะค่ะขอบใจมากนะไปเถอะลูกจริงนะเพคะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะรีบกราบขอพระทัยเพคะไปเถอะลูกเอ้ยดีใจนักเจ้าชาดินีจะเข้าปางในคราวนี้เสด็จพี่ไปเถอะเพคะชาลินีนะครับก็ขอเสด็จประพาสชนบทนะก็ไปในนามประพาสชนบทแต่จริงๆแล้วก็คงจะสะกดรอยตามอภิมันฝ่ายซ้ายไปนะครับก็เป็นกบฏแล้วกลัวว่าบ้านเมืองจะลำบากมาถึงช่วงของพระเอกมนตรีครับความอยู่
การเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่อย่างสุขสบายก็จริงอยู่แต่ว่าลูกน่ะสิต้องมานั่งทุกข์ใจแทนลูกเห็นลูกร้องไห้แต่ละครั้งเราเองก็กุ้มใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเราเองนั้นทำงานเหนื่อยยากทนได้เพื่อลูกแต่เมื่อก่อนเนี่ยใช่ว่าลูกเราน่าจะอยู่ไม่สบายเราเองก็พอมีกินอยู่บ้างแต่พอเมียเกิดไม่สบายขึ้นมาไอ้เงินที่พอเก็บหอมรอมริบมาได้นั้นก็ต้องไปรักษาเมียจนหมดรักษายังไงก็ไม่หายจนถึงสุดท้ายต้องไปกู้ยืมเข้ามาก็กู้เงินคุณหญิงอรสามาพอกู้เงินคุณหญิงเข้ามาแล้วเราเองนั้นไม่มีใช้เขาทั้งต้นทั้งดอกเขามาเก็บเมื่อไหร่เขาก็ด่าว่าทุกวันไม่มีเงินใช้เขาจนเมียเราตายจากไปดอกก็เพิ่มขึ้นคุณหญิงอรสาก็เลยจับฉันมาเป็นผัวขัดดอกไม่มีเงินใช้หนี้เขาดับเราเป็นผัวขัดดอกแต่ไม่รู้ยังไงแกขัดกันไปขัดกันมาออกดอกมาคนนึงอีกชื่อเจ้านิดสงสารแต่ลูกก็คือเจ้าน้อยที่ติดมาจากเมียเก่าลูกกับเมียใหม่คุณหญิงอรสาก็คือเจ้านิดทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราให้ความรักความอบอุ่นกับลูกไม่เพียงพอหรือเปล่าลูกร้องไห้ทุกครั้งดูไปแล้วเนี่ยคุณหญิงเขาก็ดีกับเจ้าน้อยเหลือเกินแต่เรานั้นอยู่นอกบ้านเขาอยู่กันในบ้านโบราณเขาว่าลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนั้นที่จะดีกันก็คงจะยากเราเองต้องรีบกลับบ้านเป็นห่วงลูกให้เป็นห่วงลูกเราเป็นหนักหนาให้เป็นห่วงลูกเราเป็นหนักหนาทุกวันนี้พ่อมาห่างไกลลูกเราจะสุขหรือทุกข์อยากรู้นักเจ้าจะสุขหรือทุกข์อยากรู้นักทุกวันนี้พ่อรักทนเพื่อลูกนานๆก็จะกลับไปบ้านสักทีนะครับก็ทำงานแบบหามหามค่ำเหมือนกันนะฮะแต่ใจก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่มาพบกับดาวร้ายพมรละนี่ก็คือลูกคนใหม่ของพ่อคุณอาลีนะในบ้านจากคนดีมามีพิษจากคนดีมามีพิษนี่แหละไอ้นิดอันตรพานนี่พ่อตอนนี้มาเก็บดอกเบี้ยไม่กลับมาเลยนี่พี่ชายก็ถือว่าน้อยเป็นข้ารับใช้ทุนพายในบ้านมีแม่ช่วยแม่อรสาก็ทอดเป็นพันทุกวันนี้เจ็บใจเหลือเกินเพื่อไม่ให้ช้าจะไปหาแม่อรสาจะไปฟ้องแม่อรสาไว้น้อยไม่แกล้งเราเงยไม่อยู่ท่าเงยในวันนี้ต้องฟ้องแม่ไม่ช้าทีเจ้านิดมาถึงช่วงของคุณชิริพรครับบางครั้งเราก็ได้ชมเป็นนางเอกบางคืนก็เป็นดาวร้ายฝ่ายหญิงนะThank you.
ไอ้ยามันไปไหนเนี่ยขี้ข้าไม่รู้จักเวลาางานการไม่เคยคิดจะทำไอ้น้อยอีกคนเนาะใครดูนะวันนี้ไอ้น้อยไอ้เลือดซิบซิบเลยแม่บ่นอะไรแล้วแกก็บ่นทั้งมึงเลยสิพูดปาปาไม่ได้เราต้องเผยหน้าเผยหลังแกเนี่ยมึงนะเป็นขี้ข้าให้รู้จักเวลาซะบ้างนอนทั้งวันทั้งคืนเลยทำไมไม่รู้จักทำงานมาฮอมึงอ่ะไองานฉันทำเสร็จหมดแล้วแกเรียกขมาข้าก็มาหาแกเนี่ยแกจะใช้อะไรข้าอีกแกบอกข้าทีก็งานการก็รู้หน้าที่ต้องใช้เด้อกูยิ่งเกลียดไอ้น้อยคนนึงไอ้น้อยไม่เคยวันทั้งวันนั่งแต่งตัวสงสัยจะไปติดผู้หญิงนั่นน่ะสิแกก็อย่างเงี้ยทุกทีว่าแต่ไอ้น้อยมาตลอดเลยไอ้นิดแกล่ะไอ้นิดแกวันทำอะไรมั่งฮะนอนปากบานเป็นโคกหินเจ้าโอ้ยลูกคนรวยไม่ต้องคิดจะทำอะไรมากมายเรามีคนไทยอยู่แล้วทำไมเหรอเช้าขึ้นมาก็กินแล้วเย็นหน่อยก็กินแล้วกลางวันก็ยัดหาแล้วแล้วแกทำยังไงไอ้ยาวที่กูเป็นเจ้านายมึงนะเนี่ยพูดคำเตียงคำไม่ตกฟากถ้ามึงพอใจอยู่ก็อยู่มึงไม่พอใจอยู่มึงก็ออกจากบ้านกูไปไล่สิแหมมีลูกคนเดียวไล่สิไม่เป็นไรคนอย่างผมก็ยิงในศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่เป็นไรผมก็ไปก็ได้เมื่อไรผมก็อยากจะไปเหมือนกันผมก็ขอให้จริงเหอะแม่ไปเนี่ยมึงต้องขี่เที่ยวแล้วกูเห็นห่อผ้ากับมาหากูทุกทีอ้าวก็มันไม่มีกินก็มากินกับแกงว่ะไอ้สันดานหนูไม่ยอมด้วยล่ะหนูยอมหนูนอนสิแม่แกล้งหนูสิรีสผ้าหนูแล้วโอ้โหกลิ่นงงหมดแม่คิดดูนะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาต้องใส่ยับยับใช่ไหมแม่เออใช่เดี๋ยวนี้รีสกลิ่นงงจนหนูใส่ได้ไงแล้วแม่ไอ้น้อยมันแกล้งหนูขนาดนั้นใช่เหรอก็ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวรีสจนเรียบแต่มึงไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทับยับยับว่างๆไปหาที่บ้านนะไปหลังสวนเลยนะแล้วฉันจะรีดให้แป๊บเดียวยับเลยมึงไม่ต้องเสือกแม่พวกเดียวกันนะแม่ใช่นี่กูบอกแล้วไงอ่ะมึงพอใจอยู่ก็อยู่ไม่พอใจมึงก่อนจะไปกูไปแกมันพูดอีการักแต่ลูกตัวเองลูกคนอื่นไม่รักจำไว้เถอะบาปจะตามแกทันก็เรื่องของกูอีกแล้วแหละโอ้นี่แม่แล้วจะมาแล้วนะไปไม่หยุดยืนไปไปเลยมาก็ได้แม่ไปหาน้อยจัดการหนูแม่ไปไม่เลิกกลับมาถึงช่วงของชายามิชัยขอกราบขอบพระคุณครับที่ปรบมือเป็นแรงใจให้กับศิลปินในดวงใจนะครับหลายสถานที่ที่ยังชื่นชมผลงานการแสดงของชายามิชัยและน้องแอนจริยามิชัยและศิลปินในทีมงานครับสำหรับการแต่งตัวนะฮะก็แต่งไปตามลักษณะของท้องเรื่องด้วยนะครับถ้าลึกจนก็แต่งให้มันจนลงมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆสวยกันไปเป็นบางฉากนะฮะฉะนั้นพี่น้องก็จะได้ชมชัยยามิชัยกันอย่างสนุกสนานและก็ถูกต้องนะครับเขาลุม
อยู่นิคมนรกเปรียบเหมือนลูกสัตว์พลัดตกลงมาจากอกเงือของแม่ฉันไม่มีสุขเหมือนเช่นลูกไก่เพราะถูกสัตว์ร้ายรังแกเจ้าน้อยก็เป็นลูกที่ติดคุณพ่อมานะครับติดคุณนาลีฉะนั้นก็ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วนะครับก็ถูกคุณหญิงผู้เป็นมารดาเลี้ยงน้ำใจชอบนับตั้งแต่แม่สำเนียงตายจากน้อยไปน้อยเหลือแต่ผู้เป็นพ่อทุกวันนี้มีพ่อก็เหมือนกับว่าไม่มีเพราะว่าพ่อเนี่ยออกไปทำงานหาเงินต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำนี่ถ้าหากว่าชีวิตของน้อยยังอยู่พร้อมทั้งพ่อและแม่ป่านนี้ก็คงไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกวี่ทุกวันไอ้ครั้นถูกโขกสับเอามากๆจะหนีออกจากบ้านหรือก็กลัวว่าจะไม่มีโอกาสที่เห็นหน้าพ่ออีกพี่ยาวจะไปไหนจ๊ะน้อยพี่จะไม่อยู่กับเองแล้วทำไมล่ะไม่อรสาเขาไล่พี่ออกจากบ้านแล้วพี่จะไปตายเอาดับหน้าเองก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะพี่เอาเขาหาว่าพี่อ่ะเป็นพวกเองจะไปแล้วเขาไล่พี่ออกแล้วถ้าพี่ไปเขาคงฆ่าน้อยตายแน่ๆ อยู่กับน้อยนะพี่ความจริงกูก็ไม่อยากไปแล้วถ้าเขาไล่กูมากๆแล้วกูจะอยู่ได้ยังไงน้อยเอ้ยมึงรักษาตัวให้ดีก็แล้วกันนะในบ้านหลังนี้ไม่เหลือใครแล้วเวลาแม่เขามาดูดาวว่าตีฉันน้อยก็มีแต่พี่ยาวแล้วถ้าพี่ไปสักคนหนึ่งอะใครจะอยู่เป็นเพื่อนน้อยอยู่นะพี่นะพี่ยาวเอาอยู่ก็อยู่วะยอมให้เขาด่ากันยังดีฟังดีกว่ามึงเจ็บตัวมาจะอยู่เพื่อมึงจะพี่น้อยมึงมีอะไรมึงก็บอกพ่อมึงสิมึงจะอุ้มถ้าอยู่คนเดียวสิมาแล้วระวังตัวให้ดีมาอะไรลูกแม่จัดการให้หนูนะไม่ต้องกลัวหนูลูกแม่ลูกแม่คนเดียวแม่ก็ต้องจัดการให้หนูสิลูกไอ้น้อยมันนั่งอยู่ไหนล่ะฮะสงสัยอยู่ไหนแม่แม่ไปดูมันนะไอ้น้อยอะไรนั่งสำออยวันๆไม่เคยคิดจะทำมาหาแดดขี้เกียจหลังยาวนี่มึงตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะตื่นตอนไหนมันอะไรจะเรียกพ่อแกเนี่ยฮะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็หาว่ามันไม่ทำมาหาแดกที่แกมีแดกทุกวันนี่เพราะใครเพราะมันใช่ไหมเสือกไม่ใช่เรื่องมึงกูถามมึงตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เธอตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วจ้าแม่ตื่นมาหาโคตรพ่อโคตรแม่มาแล้วแกจะทำอะไรมันจากหนาแล้วเนี่ยมันทำอะไรให้แกแล้วกันว่าจะยืดยาวเป็นคนใช้ว่าทำไม่ได้มึงตื่นตั้งแต่ตีสี่เสือกจะตื่นไม่ได้มันได้ใช้ให้ตื่นซะหน่อยแล้วมึงตื่นมาเนี่ยมึงทำอะไรบ้างหรือยังทำแล้วจ้าน้อยทำหมดแล้วแกก็ถามมันดีๆก็ได้กับข้ากับปลามึงทำให้เขาหรือยังมึงทำอะไรบ้างหรือยังน้อยทำเสร็จหมดแล้วจ้าตัดน้ำหรือยังตัดแล้วจ้าแล้วต้นไม้หรือยังทำแล้วหาหญ้าหรือยังหุงข้าวหรือยังเสร็จหมดแล้วจ้าแล้วมึงทำอะไรกันวะเนี่ยมึงทำกับข้าวอะไรมึงบอกเขาไปยังไม่แล้วแกจะตีอะไรมันหนักหนาแล้วหมูไม้แกเก็บทำมั่งเหอะกูจะตีให้หลังแตกเลยทีเนี้ยไหนถ้าเป็นนักมวยจะนี่มันกูถามว่าทำอะไรแกบอกเขาไปสินี่คุณนิดคืออยากจะกินข้าวต้มน้อยต้มข้าวต้มไว้ให้จ้ะต้มข้าวต้มไอ้หนูข้าวต้มเหรอหนูหิวอยู่มั
ิวล่ะลูกเดี๋ยวแม่ให้ไอ้นิดไอ้น้อยไปเอาให้หนูกินเลยนะแม่แม่ข้าถามแค่จริงเหรอลูกแกหิวหรือลูกแกปัญญาอ่อนเนี่ยนี่มึงไปทางโน้นหนูหิวแล้วล่ะจะกินข้าวต้มมาแล้วหนูหิวจะกินข้าวต้มใช่ไหมจ้าคุณแล้วยังมองนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ยินเหรอลูกหิวมาข้าวเนี่ยเดี๋ยว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 มึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปดูแกแม่แกนี่ยังไงซะแล้วมันอยู่ดีๆแกก็ตีมันมันทำอะไรให้แกมึงอยู่เฉยมึงสุวะน่ากลัวกูอยากจะตีมีอะไรไหมไอ้ยาวกูคันไม้คันมือมาหลายวันไม่มีงานวันนี้กูจะตีให้เนื้อแตกมันชิ้นเลยให้ดูมึงสิจะตีมากจะตีสลักให้แตกมันกันกูยังไม่หายบวมเลยแม่ดูหิวแล้วล่ะมาช้าจังเลยแม่มาแล้วจ้ะแม่แม่จะกินพร้อมกับนิดเลยหรือเปล่าจ๊ะยังไม่กินต้องเผือกไอ้หนูไอ้น้อยป้อนสิแม่ไอ้น้อยเป็นป้านเหรอลูกไอ้น้อยได้ยินไหมน้องบอกให้ป้านเร็วแล้วจ้าจ้าแม่แกจะตีอะไรมาหนักหนาแล้วมันกระป้อนอยู่แล้วทางนี้บ้านทางนี้เลยแหมบทบาทเลินดูลูกแกนะมันเป็นคนยังไงนะนี่บ้านทางนี้เลยลูกก็บอกให้บ้านทางนี้แหมมึงนี่ไม่ได้ทันออกทันน้อยมึงทำไม่ถูกใจเขาหน่อยสิเอ้ยมึงนี่ฮ่าตั้งเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้อย่างใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวต้มอะไรเนี่ยคุณนี่จะกินข้าวต้มหมูไม่ใช่เหรอหมูไอ้น้อยมึงป้อนสักทีแต่มึงไม่ป้อนใช่ไหมมากูป้อนเองผมหลบไปเขารับประทานยากเหลือเกินไอ้คนเนี้ยมาช้อนมาเล็กไปนี่เวงถอยไปเลยช้าช้าเห็นไหมไปเลยไปเลยบอกแล้วมึงพักช้าต้องไปช้าไปหมดเลยแม่เห็นไหมน่ะคนหิวก็หิวยืนให้ถนัดมุมแม่เห็นไหมแหละคนหิวก็หิวป้อนช้าก็ช้าไอ้ยาวทำไมอ่ะอะไรลูกปากลูกแกนะเข้าช้อนไม่ได้ต้องเข้ากับจิกกับบวยแม่ลูกโอ้ยหมูกินน้ำไม่ลูกติดคอมึงกล้ากูมึงกล้ากูแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันด้วยหรออย่าจะไปทับเขาสิทำเขาทำไมเขาทำไรแกใครบอกให้ตะบัดปากไอ้น้อยพ่อพ่อจ๋าแล้วน้อยพ่อมาก็ดีแล้วน้อยน้อยเป็นไรไหมลูกเดี๋ยวก่อนลูกเรียกคุณไอ้น้อยไอ้น้อยนี่ฟ้องขอฉันจะคุยอะไรกับลูกบ้างได้ไหมฟ้องให้หมดเลยฟ้องฉันคุยกับลูกฉันไม่กี่นาทีหรอกน้อยพ่อขอโทษลูกพ่อไปหลายวันไปหน่อยแต่พ่อกลับมาเนี่ยพ่อไม่ได้มามือเปล่านะลูกนะพ่อยังคิดถึงลูกยังห่วงลูกพ่อซื้อเสื้อมาให้ไม่รู้ว่าเจ้าจะใส่ได้หรือเปล่าพ่อซื้อเสื้อมาให้เหรอขอบคุณครับไอ้แดกไอ้น้อยฟ้องพ่อมึงสิฟ้องสักทีมึงไม่ได้ฟ้องเราลูกสวยไหมหนูดูไก่แม่ฉันไม่ฟ้องไม่ต้องร้องให้ลูกวันหลังจะซื้อให้ใหม่ไม่ต้องร้องแล้วลูกนะอย่าไปบอกพ่อสิลูกน้อยดีใจจ้ะพ่อไปตั้งหลายวันวันนี้พ่อกลับมาบ้านพ่ออะไรลูกพ่ออยู่บ้านนานไหมเที่ยวนี้พ่อก็ยังไม่รู้เลยลูกว่าพ่อจะอยู่ได้นานไหมวันๆพ่อก็ไปทำงานก็ไม่รู้ว่าจะมีงานเข้ามาตอนไหนว่าแต่เจ้าเถอะลูกกินข้าวหรือยังกินแล้วจ้ะพี่ขอจะน้อยนะคะดื้อดานจริงๆเลยนะคะคุณหากเจ้าน้อยมันดื้อถึงจะไม่ใช่ลูกคุณเป็นฉันที่ขอร้องคุณนะข
ขอร้องเธอว่าช่วยดูแลอบรมสั่งสอนมันหน่อยโถคุณพี่เจ้าน้อยลูกคุณพี่ก็เหมือนลูกอีฉันอีฉันรักเท่าๆกันกับเจ้านิดเลยแล้วมันทำอะไรผิดเหรอแต่ลูกพี่นิติคะอีฉันน่ะรู้ข่าวว่ามันไปติดผู้หญิงอีฉันก็เตือนมาเจ้าน้อยเอ้ยปวดเรียนให้พ่อก่อนนะลูกนะเจ้าน้อยสิหาวอีฉันอีฉาพูดเลยไม่อยากจะพูดด่าอีฉันว่าฉันเป็นแม่แล้วมันจะมายุ่งเรื่องของฉันด่าฉันมาตลอดเลยอีสัตว์โอ้ยอากาศไม่ค่อยดีหูนี่ไม่ค่อยสบายฝนตกฟ้าร้องเลยอีสัตว์น้อยจ้าพ่อไม่ได้ยินกับหูคำที่แม่เขาพูดว่าลูกด่าเขาจริงหรือเปล่าลูกพ่อสิ้นเมตตาลูกแล้วเหรอไม่ใช่พ่อยังรักลูกพ่อเจ้าเป็นลูกพ่อดิแต่พ่อเสียใจถ้าลูกพ่อพูดคำนั้นออกมาต่อพ่อมาเจ้าด่าแม่เขาจริงไหมจ้ะน้อยเป็นคนไม่ดีพ่อฆ่าน้อยดีกว่าเห็นน้อยนี่กูถามเอาความจริงกับมึงมึงท้ากูเหรอข่าวสิวะข้าสิพ่อเฮ้ยในที่สุดก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับแต่ว่าในบางโอกาสเนี่ยคุณนรีก็จำเป็นต้องเข้าข้างวาสนาอยู่ตลอดนะครับคุณพี่ถึงก็จะฆ่าเจ้าแกงเจ้าน้อยเหรอยังไงเจ้าน้อยก็ยังเป็นลูกคุณพี่นะคะใจเย็นๆสิคะแกชักจะมากเกินไปแล้วนี่มันลูกของแกทั้งคนพ่อนะพ่อแกมาข้าหน่อยดิทำไปธุระกับแกหน่อยข้าจะบอกอะไรกูข้าถามแกจริงๆนะเต่ากินอะไรผักบุ้งผักบุ้งแกก็รู้นี่เต่ากินผักบุ้งใช่ไหมแกรู้แล้วควายกินอะไรควายกินหญ้าควายกินหญ้าเก่งใช้ได้ไอ้ควายพ่อมาหาพ่อลูกน้อยขอโทษพ่อกลับมาเหนื่อยน้อยไม่น่าทำให้พ่อลำบากใจขอโทษนะพ่อไม่ต้องลุกพ่อฆ่าลูกไม่ได้แต่ที่พ่อโมโหทำไมลูกไปด่าแม่เขาอย่างนั้นลูกเจ้ารู้ไหมว่าทุกวันนี้พ่อเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยทำไมนะลูกถ้าไม่ใช่ลูกฟังพ่อนะลูกพ่ออยากให้ลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟังเขาเอาเถอะลูกพ่อไม่โกรธนะลูกทีหลังก็อย่านะลูกนะจ้ะพ่อวันเนี้ยไปโทรศัพท์บอกให้พ่อเนี่ยไปเก็บดอกเบี้ยแล้วฮะจริงค่ะคุณพี่จริงค่ะทำไมคุณไม่บอกอัดเขาบ้างล่ะหรือว่าคุณไม่เคยเห็นว่าฉันเหนื่อยคุณก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยเจ้านิดกับคุณนั่งนั่งนอนนอนไอ้น้อยสิทำงานหามลุ่มหามค่ำฉันเองก็ออกจากบ้านทุกวันคุณรู้ไหมฉันไปหลายวันคิดถึงลูกคิดถึงเมียเห็นหน้าลูกขนาดเหนื่อยน้ำสักขันยังไม่ตักให้พ่อกินเลยโอ้จะไปถืออะไรล่ะคะคุณพี่ลูกยังเล็กอยู่เลยคุณพี่ขาเดี๋ยวคุณพี่น่ะไปเอาอีกเที่ยวเดียวแล้วกลับมาครอบครัวเราก็มีความสุขลูกเราก็ได้เรียนสูงๆเขาบอกให้รีบไปเลยพ่อเอางี้เอางี้แกจะไปเก็บดอกเบี้ยใช่ไหมแกเอาลูกไปด้วยนะจะปล่อยไว้บ้านเลยอันตรายนะเดี๋ยวหมาไม่รู้อดกัดตายเลยน้อยเชื่อครับพ่อต้องไปแล้วนะลูกนะพ่อคงไม่ต้องบอกอะไรลูกมากก็คงจะเห็นน้อยไปด้วยนะพ่อไม่ได้ลูกฟังพ่อนะลูกพ่อไม่รู้ว่าเจ้าทำไมอยากไปกับพ่อน้อยอยากไปช่วยพ่อจริงๆมีอะไรที่บ้านก็บอกพ่อสิลูกใครรังแกลูกก็บอกพ่อ